วัสดีครับมาชมกันอีกคลิปครับผมกับเจ้า XCMG2154 ครับมาชมมุมนี้ฮะกับงานขุดงานชนประทานครับบ่อนี้เป็นบ่อแรกครับของหน่วยที่2ครับของคันนี้ที่มาขุดงานชนประทานครับบ่อก่อนอันนี้เราขุดโคกหนองนาครับเปลี่ยนแนวครับคันนี้นะเพิ่งได้มาทำงานใหญ่หรือว่างานที่บ่อกว้างครับแต่ก่อนพวกเราทำบ่อ1ไร่3ไร่ครับเนาะต้องใช้ฝีมือในการขุดครับต้องแต่งทักษะมีต้องมีทักษะในการขุดครับแต่งานชลประทานครับก็ต้องมีทักษะเช่นกันแต่ว่าเรื่องของการมวลดินมันจะเยอะกว่ายากกว่าหน่อยฮะเนาะต้องมีทักษะอีกแบบหนึ่งในการขุดครับอ่ะมาชมพละกำลังของรถครับแล้วก็ชมเรื่องของฝีมือคนขุดของพวกเราครับเนาะทีมงานเสียสละขุดบุรีรัมย์ครับคลิปนี้อยู่กันยาวๆครับเนาะ
พาลงไปดูใกล้ๆครับโอ้รถหมดแรงครับจะฝนไม่ตกครับวัน2วันนี้น่าจะได้ใช้รถดำช่วยถอยดินได้เยอะนะฮะแต่ตรงนี้ฝนมันตกครับโอ้ดินทางล่างยังแฉะอยู่เลยให้ดูดินด้านล่างครับความลึกตรงนี้ครับอยู่ที่3.50 เมตรเลยครับตรงนี้3.20 เมตรครับจากดินตรงบ่อเนี่ยเนาะจากพื้นดินเดิมลงไปนะครับลึกมากเลยครับตรงนี้เป็นแก้มลิงครับผมเนาะทั้งวันครับผมจะถึง 2,000 ชั่วโมงครับจะได้ให้ช่างมาเช็คระบบดูครับเพราะว่านี่ฮะมันโหลดมันไม่น่าจะใช่ครับเพราะว่ารถใหม่ครับรถใหม่ 2,000 ชั่วโมงยังไม่ถึงดีด้วยซ้ำครับว่าการเปลี่ยนถ่ายครั้งใหญ่อยู่ที่ 2,000 ชั่วโมงครับแต่รถอื่นมากๆเลยครับนี่ฮะรถเหมือนกับว่าไม่มีแรงครับเจาะเข้าไปแล้วโหลดครับเนี่ยดูดิฮะถ้าไม่ปล่อยครับดับเลยครับผมใครเจอปัญหาอย่างนี้นะบอกเราด้วยครับเนาะแก้ไขยังไงช่วยบอกเราด้วยครับทำงานเราเสียเวลาครับอย่างนี้เนาะเราลองเปลี่ยนกองโซล่าแล้วครับยังเหมือนเดิมครับผมทำงานหน้านี้ก็ห่วงอย่างเดียวเรื่องของฝนเนี่ยแหละครับผมเนาะครับฝนมาบ่อยๆทุกนี้เราก็ไม่เดินครับเนี่ยปัญหาเกิดตรงนี้ครับนี่ก็มี FC มาชมกันครับเนาะนี่ฮะฝนฟ้าก็ใกล้จะมาเหมือนกับบรรยากาศไม่เอื้ออำนวยให้เราเลยฮะบรรยากาศก็ครึ่งฟ้าครึ่งฝนครับในจบคลิปนี้ก็จะไปลำปลายมาดครับอำเภอลำปลายมาดก็ไปดูหน้างานของพวกเราครับหน่วยที่1และหน่วยที่3ครับอยู่นู้นเนาะพวกเราทุกวันมี3หน่วยครับทำงานอยู่3บ่อครับผมหน่วย1หน่วย2หน่วย3อันนี้เป็นหน่วยที่2ครับทำงานชนประธานของพวกเราก็เลยขอสักคลิปนึงครับให้เพื่อนๆได้ชมกันครับเนาะอัปเดตไม่ได้อัปเดตมานานแล้วขออนุญาตอัปเดตเยอะๆหน่อยเนาะคิดถึง FC ครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับให้กำลังใจพวกเราครับผมกับหน้างานอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ครับกับงานชลประทานครับทำงานแก้มลิงครับผมเนาะ 25,000 คิวครับคลิปนี้ขออนุญาตครับจบเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ